สวัสดีครับวันนี้ก็มาถอดกองเครื่องนะครับรถบด Dynapack นะฮะนี่ครับตัวอยู่ข้างใต้เลยนะครับจะใช้แสวงเครื่องนะฮะก็โดยใช้สายพานครับดูที่ว่าจะออกไหมนะฮะงึกงักงึกงักนะฮะลองดูว่าจะออกไหมครับนี่ฮะลองดูดิอึดอึดอึดไม่ออกอึดอึดอึดเฮ้ยผิดจุดนะฮะเฮ้ยหาเหลี่ยมไม่ได้ครับออกไหมงึกงักงึกงักมันปกติไม่น่าออกยากอย่างนี้นะนะฮะเอาไงดีออกไหมเนี่ยใส่ลายใหม่ครับดูฮะออกไม่ออกออกไม่ออกดูทีครับจะออกไหมคือออกไหมเนี่ยหาเหลี่ยมได้แล้วอึดอึดอึดไม่จับเลยนะฮะไม่น่าจะออกไม่น่าจะออกนะฮะดูฮะลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกคือการลองนะฮะลองดูก่อนอึดอึดไม่ออกนะฮะยังไงเนี่ยเอาสุดท้ายแล้วนะครับมีน็อตเปอร์17อยู่ข้างใต้นะครับก็เป็นตัวน็อตเกียวยาวที่ล็อกไว้นะฮะโดยที่ไม่ต้องไปขันตัวข้างบนนะครับไม่ขันกองถ้าถอดต่อถ้าถอดน็อตเปอร์17ตัวแกนตัวนี้ออกได้ก็เอาออกได้นะฮะนะฮะเป็นความรู้ใหม่ฮะเพราะว่าเราไม่เฉลียวเองแหละนะเพราะว่ามันมีน็อตอยู่ข้างใต้อยู่เราไม่ได้ดูนึกว่าเป็นน็อตเดนเอาออกได้ครับนึกว่าเป็นน็อตเดนน้ำมันไม่ใช่นะฮะเป็นน็อตถอดกองนะฮะสุดท้ายต้องอยู่ข้างใต้นะครับเอาออกแล้วฮะนะฮะงงเลยนะฮะก็ออกกันได้ครับนี่ออกไปเลยกึกๆๆโอเคฮะเอาออกแล้วก็เรียบร้อยฮะก็จะไปจะเป็นเอาไปเปลี่ยนกองนะครับแล้วก็มาใส่เข้าคืนครับก็มีแค่นี้แหละฮะเอาไม่โชว์แค่นี้ฮะใส่เข้าคืนแล้วนะฮะทีนี้ขันแน่นครับขันแน่นเลยฮะเอาเบอร์17นั่นแหละขันล็อกข้างบนแน่นๆนี่ฮะนะตอนแรกถ้าไม่จับดูข้างใต้นี่ไม่รู้นะครับว่ามีน็อตเบอร์17เป็นตัวถอดอยู่ข้างล่างนะครับโอเคฮะคลิปนี้สวัสดีครับ